ี้ยังสวยนะ FC กำลังเลยครับเนี่ยโอ้แบบนี้สวยจริงนี่ครับบรรยากาศโดยรวมที่กว้างขวางนะเนื้อที่หลายร้อยไร่ให้ FC ตรงนี้เมื่อก่อนเป็นดงเนี่ยแต่นี่มาอยู่ใหม่ก็ต้องนำที่มาหากินกันฮะนี่เขาก็ปล่อยให้ทำฝั่งคุณหนกเขาเมกนี่ฝั่งเค้กครับผมคลิปลุงก็มีงี้นะฮะบรรยากาศสวย FC คนชอบก็เห็น FC ไม่ชอบก็ไม่เห็นแล้วไม่ว่ากันแล้วครับผมมันน่าติดตังใน FC คนชอบไม่เหมือนกันครับผมคลิปลุงว่าไงฮะชอบมาดูพาดูสวนผักวันนี้ก็มาดูสวนผักไม่มีอะไรมากกาดถั่วเนี่ยสิสวนผักเขียวผักพวกกระหล่ำพวกลุยนะแบงนุ่งกำลังตัดครับผมมันจะเป็นลุยเปล่านั่นน่ะผักลุยใช่ใช่เป็นลุยแน่ครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ครับสี่สั้นๆครับผมให้ดูสวนผักนะมีอะไรมากสวนกระหล่ำสวัสดีครับสี่วันนี้ลุงพามาเที่ยวที่สวนผักของหนองไม้นาซึ่งอยู่บริเวณเหนือแก่งบางระจันเอฟซีก็ที่นี่ก็เป็นการเกษตรนะเมื่อก่อนสมัยนี้สมัยก่อนก็เป็นดงสมัยที่มาอยู่26ครับผมจะเป็นดงใหญ่นะตรงนี้เดี๋ยวนี้ก็ให้ไปที่ทํากินกันเป็นป่าเสื่อมโทรมนะฮะก็ต้องอยู่ทำมาหากินครับผมราคาดีนะ4กรัมน้ำมันก็เบาๆหน่อยนะลุงเงินแพงมากน้ำมันนะชาวสวนจะตายอยู่แล้วเนี่ยเห็นใจสวนชาวไร่ชาวสวนมั้ยครับ4ลุงน้ำมันลงให้หน่อยนะปุ๋ยยาคุ้มๆหน่อยครับชาวสวนเขาร้องมาชาวไร่เขาร้องมานะฝากหน่อยครับผมที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะกระเพราหรือสวนผักมาคิดกันนอกเรื่องมานิดนะเอาเข้าเรื่องเราดีกว่าอาไลฟ์ฟรีไม่ได้มาก็ให้ดูสวนผักครับผมขออนุญาตโอ้ครับครับขอบคุณมากครับน้องอุ้มครับผมติดตามนะครับน้องอุ้มครับผมสี่ครับเป็นไร่ของอุ้มนะนี่กระหล่ำราคาดีอยู่ใน FC วิวที่สวยสวนผักนะก็ไม่ค่อยได้เข้ามาครับผมคลิปลุงก็อย่างนี้นะฮะคนชอบก็เห็นไม่ชอบก็ไม่เห็นครับผมดูบรรยากาศครับผมผักกำลังจะลงหัวลุงกำลังตัดผักใน FCฝั่งนู้นหนองเมฆฮะอุทยานทุ่งแสลงหลวงทางหน้าเราเป็นเขกนะ FC ผมก็ขอบคุณมากครับ FC ก็สนุกดีฮะทำแบบนี้เดี๋ยวเลยไปลุงในกันนะ FC